สวัสดีครับทุกคนผมนัสซูซามะมากับซีรีส์เกมเซนให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะแนวทางในการฝึกยิงยังไงให้แม่นหรือยิงยังไงให้ครบนั่นเองก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าการยิงเนี่ยเป็นโทปิกที่ค่อนข้างจะกว้างมากในวันนี้ผมจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ1คือการควบคุม2คือเรื่องเซนส์ในการยิงในเรื่องการควบคุมเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้คอนโทรลเลอร์เมาส์คีย์บอร์ดเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอินพุตคือก่อนที่คุณจะเริ่มยิงคมได้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องโฟกัสอ่ะคือการทำตัวให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่เราใช้หรือที่ผมชอบเรียกว่าจับเมาส์ให้คล่องอ่ะในการฝึกให้การควบคุมเราดีขึ้นเนี่ยพวกเอมเทรนเนอร์ทั้งหลายจะเข้ามามีบทบาททั้งแบบโคแวกเอมแลบโอสุใครจะเลือกที่จะเล่นกับเกมไหนก็แล้วแต่คนเลยใครชอบเล่นอันไหนก็เล่นอันนั้นก็ฝึกกับอันนั้นไปส่วนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือความเร็วเมาส์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเมาส์ช้าหรือเมาส์เร็วเนี่ยเอาจริงๆนะเมาส์เร็วก็เก่งได้เมาส์ช้าก็เก่งได้แต่สำหรับผมผู้เล่นเกมFPS แบบผมจะเล่นเกม FPS เป็นหลักเนาะผมแนะนำให้เล่นเมาส์ช้ามากกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะความแม่นของเราเนี่ยจะคงที่กว่าจะมีความคอนสิสเทนต์มากกว่าส่วนเรื่องความเร็วเมาส์เนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนไปตามๆเกมไปเพราะแต่ละเกมเนี่ยมีความเร็วของการเคลื่อนที่ของตัวละครเราและศัตรูไม่เท่ากันเพราะงั้นผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่ากันหรือว่าถ้าบางคนแบบรู้สึกว่า360 sensitivity เนี่ยเท่ากันก็แล้วแต่คนไปแต่สำหรับผมขึ้นอยู่เกมไปจะดีกว่าเรามาต่อกันที่เรื่องเซนส์กันเลยดีกว่าเซนส์เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมมองว่าสำคัญยิ่งกว่าการควบคุมอีกเพราะการควบคุมเนี่ยถ้าเราเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆมันเหมือนคนที่ฝึกปั่นจักรยานตอนแรกเราก็จะมีล้มบ้างปั่นไม่คล่องบ้างแต่พอเราปั่นคล่องเราก็จะปั่นคล่องไปเลยถูกต้องไหมแล้วมันจะมีจุดๆนึงที่การพัฒนาในด้านการควบคุมเนี่ยมันถึงทางตันละมันถึงจุดที่มันพัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ได้ละหรือว่าพัฒนาได้ยากคือถึงแม้ว่าพัฒนามันก็ไม่ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหมือนตอนที่เราเพิ่งฝึกจับเมาส์เพราะงั้นสิ่งที่จะวัดกันระหว่างผู้เล่นที่เก่งเนี่ยคือเรื่องเซนส์ครับในวันนี้ผมคงไม่เอาเรื่องเซนส์ที่ผมรู้ทั้งหมดเนี่ยมาใส่หรอกเพราะว่าทั้งชั่วโมงก็น่าจะไม่พอผมจะไม่ลงลึกมากแต่คลิปนี้จุดประสงค์ของคลิปนี้เนี่ยผมอยากทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราเรื่องการยิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคุมเมาส์จับเมาส์หรือว่ายิงแม่นเฉยๆมันขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดของเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าผู้เล่นที่เล่นเกมเนี่ยคือเขาจะมักจะพูดกันนะว่าเฮ้ยเด็กๆอ่ะมันประสาทสัมผัสไวมันคงใช่แหละแต่ผมมองว่าถ้าคุณมีประสบการณ์และคุณเล่นเกมมานานคุณจะมีเซนส์ครับและประสาทสัมผัสอ่ะมันคงไม่ได้ช้าไปกว่าเดิมมากหรอกอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่โปรเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่เก่งมากๆเนี่ยเขาเอาไปวัดกับพวก M Lab Player แล้วเขาแพ้ M Lab Player ในด้านสถิติครับแต่เวลาเล่นเกมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่ความคมมันใช้เรื่องเซนส์ด้วยคือไม่ว่าคุณจะยิงแม่นแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าคุณเซนส์ไม่ดีอ่ะคุณก็จะแพ้เว้ยเพราะว่าการวางแผนเหลือกระบวนการคิดคุณอาจจะยังไม่เฉียบคมพอเพราะงั้นถ้าใครอยากที่จะเก่งขึ้นหรือว่าเซนส์ดีขึ้นเนี่ยก็ติดตามซีรีส์เกมเซนส์แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าแบบกดบุ๊กมาร์กหรือว่าอะไรไว้ก็ได้นะจะได้แบบเฮ้ยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าจะกดซับไว้ก็จะดีมากอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะ พูดมาขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างอย่างนึงแล้วก็คือจังหวะเซอร์ไพรส์แล้วก็การยิงฟรีครับคือไอการยิงฟรีเนี่ยเกิดตลอดเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะสังเกตถึงมันมั้ยการยิงฟรีคือตอนที่เรายิงศัตรูที่ไม่รู้ว่าเขากำลังจะโดนเรายิงครับคือเขาอาจจะไม่โยกหลบเราการยิงฟรีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นและเห็นได้ชัดในเกมที่ทำตัวคิวมันสูงหรือว่าทำตัวคิวมันนานอย่างเช่นเอเป็กเลเจนด์เป็นต้นการยิงฟรีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เราเจอกับศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยไม่รู้ว่าเรากำลังเดินมาก็คือสไพร์อะแหละและกระสุนนัดแรกที่ยิงออกไปเป็นสิ่งที่สำคัญและเมคเพลย์ได้มากที่สุดครับเวลาคนจะล้มอ่ะมักจะล้มด้วยชุดแรกถ้าไม่ชุดแรกก็คือยาวไปเลยมันเหมือนกับการที่เราเล่นเกม RPG อ่ะแล้วเรามี Sneak Attack อ่ะ Sneak Attack มักจะทำดาเมจคริติคอลได้เสมอเกม FPS ก็เหมือนกันครับเพราะงั้นการยิงชุดแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือว่าการเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะชนะไฟได้บ่อยมากแล้วมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ยิงฟรีอย่างเช่นศัตรูมองเพื่อนอยู่หรือว่าเขากำลังอยู่ในมูเมนต์ที่ทำให้เราอ่ะได้ยิงเขาฟรีก็การยิงฟรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซนส์นึงสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจได้นะครับหรือว่าจะโดเนทจะซุปเปอร์แชทหรือว่าจะจอยเมมเบอร์ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Good night fun up Only one squad left.
ไปมั้ยโอเคผมลองอันนี้แบบล่างหมอ35ผมลงโอ้ยมีดอกตัวโอ้ยช่วยสูตรด้วย3 2 1ขอยิงดีๆนะยิงคนละตัวกันเป็นกองแตกเออไม่งั้นมันก็แต่มันมีผลเลยนะประเด็นอ่ะเออจริงก็ใช้กลางไปก็ถือว่าดีอ่ะอยู่เรื่อยๆไอ้เหี้ยไปได้